สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ทริปนี้เป็นเอกเรื่องเที่ยวจะพาเพื่อนๆคั่วกาแฟนะครับในสูตรของ60-40หมายถึงว่าอาราบิก้า60แล้วก็โรบัสต้า40นะครับแล้วก็เราจะมาดริปกาแฟกันสำหรับอุปกรณ์นะครับแน่นอนก็คือเมล็ดกาแฟดิบนะครับก็เป็นอันนี้โรบัสต้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอาราบิก้าซึ่งในคลิปนี้เราจะใช้เมล็ดกาแฟของไทยเรานะครับโรบัสต้านี้มาจากเขาทะลุนะครับภาคใต้แล้วก็อาราบิก้านี้มาจากทางภาคเหนือนะครับก็เป็นเมล็ดกาแฟของไทยนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็เป็นเตาสำหรับคั่วกระทะนะครับกระทะทองเหลืองแล้วก็ไม้พายที่เราสั่งซื้อจากคุณก้องนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ชะเอมนะครับสำหรับการคั่วเสร็จนะครับเราก็จะมาดริปกาแฟตัวอุปกรณ์ถัดไปก็เป็นเครื่องอันนี้เป็นที่บดกาแฟนะครับถ้วยสำหรับดริปของเรานะครับก็หาซื้อง่ายๆนะครับมีการต้มน้ำนะครับก็อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาทำการคั่วกาแฟกันนะครับครับตอนนี้ผมก็เทเมล็ดกาแฟใส่ในสัดส่วน60อาราบิก้าแล้วก็40โรบัสต้านะครับเมล็ดกาแฟก่อนที่จะเรามาคั่วนะครับคือต้องแห้งสนิทนะครับอันนี้อยู่ในโปรเซสการทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากผู้ผลิตนะครับเป็นเวสโปรเซสเดี๋ยวเรามาทำการคั่วกันครับสำหรับการคั่วนะครับใช้คั่วใช้ไฟแก๊สไฟกลางนะครับเราก็จะใช้การคนตลอดเวลาที่การคั่วนะครับสำหรับการคั่วเข้มเราจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีสำหรับคั่วกลางก็อยู่ที่ประมาณ20นาทีถึง25นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับว่าสีที่คั่วกลางกับคั่วเข้มจะเป็นอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนในการคั่วนะครับสิ่งที่จะได้ยินคือเสียงที่เมล็ดกาแฟดิบแตกนะครับแล้วก็นั่นคือสัญญาณของการที่กาแฟจะมีความหวานของเมล็ดกาแฟออกมาในการคั่วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆนะครับกับบางท่านถามว่าทำไมไม้พายที่มาคั่วกาแฟนะครับทำไมถึงต้องใช้ไม้ชะเอมเหตุผลนะครับเพราะว่าไม้ชะเอมเวลาโดนความร้อนนะครับก็จะมีกลิ่นหอมของจากตัวเนื้อไม้เข้าไปผสมกับเมล็ดกาแฟนะครับทำให้รสชาติของกาแฟนั้นมีความกลมกล่อมและหอมได้ยินเสียงตอนนี้ก็คือตอนเราต้องคั่วไปเรื่อยๆนะครับการใช้กระทะทองเหลืองก็เป็นสิ่งดีนะครับเนื่องจากความร้อนทั่วถึงนะครับแล้วก็มีความร้อนอย่างต่อเนื่องช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิงในการคั่วได้ขั้นตอนการดื่มกาแฟนะครับสำหรับกาแฟดิบก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปทำที่ไหนก็ได้นะครับในป่านะครับที่บ้านก็ได้นะครับยุคนี้ยุคอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับรสชาติของกาแฟก็ไม่ต่างกับยี่ห้อดังๆที่เราได้รับประทานกันนั่นแหละครับแต่ที่สำคัญก็คือเราทำเองนะครับแล้วก็กินเองความร้อนเราคั่วมาประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับก็จะเห็นสีเมล็ดกาแฟที่เปลี่ยนไปนะครับเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาครับบางเมล็ดที่ดำนะครับก็คือเมล็ดมันเล็กกว่ากันนะครับการคัดไซส์ของเมล็ดกาแฟก็มีผลต่อการคั่วนะครับการสุกที่ไม่เท่ากันสำหรับเมล็ดกาแฟที่เล็กกว่าก็จะสุกง่ายกว่าครับเสียงแปะแรกนะครับก็ตอนนี้ในเรื่องของ
น้ำตาลในเมล็ดกาแฟนี้เริ่มจะออกมาแล้วก็ผิวของเมล็ดกาแฟนะครับมีผิวที่มันเงาเดี๋ยวเราสังเกตกันดูนะครับจะผ่าน15นาทีไปนะครับผมจะลดเป็นไฟอ่อนนะครับจากไฟกลางก็มาเป็นไฟอ่อนตอนนี้ความร้อนของกระทะทองเหลืองก็เป็นความร้อนที่ได้ในระดับที่ดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะลดความร้อนของไฟลงนะครับเป็นไฟอ่อนนะครับคั่วไปเรื่อยๆตอนนี้สีของกาแฟเริ่มมีสีน้ำตาลเข้มแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบแบบคั่วอ่อนนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะตักใส่ตัวภาชนะในกระด้งลดความเย็นได้เลยนะครับเสียงของเมล็ดกาแฟแป๊ะที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เอสเปรสโซ่แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นการคั่วเข้มนะครับสำหรับท่านที่ชอบกาแฟที่เป็นรสชาติเอสเปรสโซ่นะครับเนื่องจากส่วนผสมของ60 40อาราบิก้า60แล้วก็โรบัสต้า40นี้นะครับจะทำให้กาแฟมีความขมและมีความหวานอยู่ในตัวมันเองขณะที่เราไปชงกินนะครับตอนนี้ผม30นาทีแล้วนะครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วก็คั่วไปในขณะที่กระทะยังร้อนอยู่นะครับผมก็จะคั่วต่อไปอีกสัก5นาทีนะครับแล้วก็จะให้มันเย็นตัวอย่างรวดเร็วในกระด้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับตอนนี้เรากาแฟแล้วก็คั่วมาประมาณ35นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลดความร้อนในกาแฟลงให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วนะครับในกระด้งที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ต้องเอาความร้อนออกจากเมล็ดกาแฟให้เร็วที่สุดนะครับโอเคแล้วเราจะให้กาแฟเย็นตัวสักพักนะครับแล้วเราค่อยมาบดด้วยเครื่องหลังจากนั้นก็จะมาดิปกาแฟทานกันนะครับตอนนี้เราเอาเมล็ดกาแฟมาใส่ตัวเครื่องบดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการบดแล้วก็มาดิปกาแฟกันครับตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมนะครับทั้งตัวกาแฟบดแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเดี๋ยวเรามาดิปกันเลยนะครับในขั้นตอนดิปนะครับเราค่อยๆหยดน้ำกาแฟลงไปให้ทั่วของกาแฟบดก่อนนะครับจะให้ความร้อนน้ำร้อนนะครับลงไปละลายกับผงกาแฟให้ทั่วก่อนนะเดี๋ยวเราก็ดิปต่อนะครับอุณหภูมิน้ำก็ประมาณ80องศาเซลเซียสนะครับจับดิปง่ายๆนะครับเราไปเที่ยวป่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ทำดื่มกันเองได้เช้าๆนะครับหรือมื้อเที่ยงๆนะครับก็สะดวกสบายนะครับการคั่วกาแฟก็ถ้าจะดื่มเองในแต่ละมื้อนะครับก็จะดีนะครับเราก็แค่1กำมือแค่นั้นเองนะครับปริมาณ1กำมือก็สามารถได้1ถึง2แก้วแล้วนะครับนะครับสำหรับกาแฟดิปตั้งแต่การคั่วจนถึงการดิปก็ทำกันได้ง่ายๆครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับชอบคลิปเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด
กด Subscribe และกดกระดิ่งสำหรับคลิปใหม่ๆให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ